มข่าวด้วยกันต่อในนิวข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้ากรณีที่ดินของคุณเอ๋ปรินากันบ้างหลายคนที่กังวลว่าคดีมันจะเงียบๆหรือเปล่าคุณเอ๋เนี่ยจะหลุดคดีหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าคุณวีระสมความคิดเองบอกว่าจะลุยแล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้เอาผิดเฉพาะคุณเอ๋ด้วยบอกว่าจะเอาผิดพ่อทวีไกรคุปในความผิดที่ไปครอบครองที่ดินด้วยละค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเดินทางมาเข้าพบกับพลตำรวจตรีวิวัฒน์ชัยสังขะค่ะผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะมาสอบถามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็คุณพ่อก็คือนายทวีไกรคุปกรณีที่ครอบครองที่ดินบุกรุกที่ป่าสงวนนะคะคุณวีระบอกว่าขณะนี้เนี่ยทราบเพียงแค่ว่าผู้บังคับการปทส.สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีของคุณเอ๋ถือครองที่ดินป่าสงวนในพื้นที่อำเภอจอมบึงเท่านั้นแต่ว่าคดีของนายทวีที่ครอบครองที่ดินในอำเภอสวนพึ่งตอนนี้พอไปสืบทราบมาเนี่ยพบว่ายังไม่ได้มีการตั้งคณะพนักงานขึ้นมาสอบสวนโดยเรื่องถูกส่งกลับไปยังสภ.สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุจึงอาจเป็นไปได้ว่าปทส.เนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือด้วยอยู่หรือไม่นะคะคุณวีระบอกว่าคดีนี้เนี่ยพอตนเองมาดูพบว่ามันมีความล่าช้าซึ่งหากเทียบกับคดีชาวบ้านทั่วไปที่ไปบุกรุกป่าสงวนซึ่งข้อกฎหมายก็ระบุว่ามีความผิดอย่างชัดเจนและคุณเอ๋ปรินาก็เคยยืนยันตลอดว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นของตัวเองแล้วก็ถือครองก่อนที่จะเป็นที่ดินสปก.ซึ่งคุณเอ๋ปรินายังอ้างว่าถือครองที่ดินพ.ทบ.5ทั้งที่ความจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่ดินผืนนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะคุณวีระบอกว่าหากคดีเนี่ยยืดยาวกว่านี้อาจจะเสียรูปคดีได้เพราะว่ายังมีความผิดฐานอื่นนอกจากคดีอาญาด้วยค่ะไม่เคยปฏิเสธเลยว่าเธอไม่ได้ครอบครองเธอยืนยันว่าเธอครอบครองแล้วก็ยืนยันว่าครอบครองมาก่อนที่จะเป็นสปป.ด้วยซ้ำนะแล้วเธออ้างว่า เธอครอบครองพื้นที่พ.ป.ท.5ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพ.ป.ท.5ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติพ.ป.ท.5นี่นะครับที่จะไม่มีความผิดที่จะได้รับการ อนุโลมผ่อนผันได้เนี่ยต้องเป็นพื้นที่ป่าที่มันหมดสภาพนะครับที่เขาให้ประชาชนเนี่ยนะครับเข้าไปทำกินโดยยอมรับให้เสียภาษีพ.ป.ท.5เท่านั้นแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับมาอ้างพ.ป.ท.5เนี่ยฟังคุณวีระแล้วนะคะมาฟังตำรวจกันบ้างพลตำรวจตรีวิวัฒน์ก็บอกว่าตำรวจป่าไม้ได้ตั้งคณะทำงานรวมแล้ว10นายซึ่งการทำงานจะช้าหรือว่าเร็วก็ขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะแต่เชื่อว่าไม่นานแน่นอนซึ่งสำนวนคดีของคุณเอ๋ปรินาที่รับมาจากสภ.จอมบึงนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร็วที่สุดแต่ว่าคดีนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากจึงต้องใช้เวลาทำพยานหลักฐานให้รัดกุมค่ะพยานหลักฐานคดีไหนที่มันจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานเพิ่มเราก็ต้องทำนะครับอันไหนต้องรัดกุมมากเราต้องทำมากนะครับถ้าพื้นก็เร็วหน่อยอันนี้ก็ให้เวลาส่วนนิดเดียวก็คงมีซับซ้อนบ้างมีบ้างแต่เท่านั้นแหละช่วยกัน